จะเริ่มทำค่ะอาหมวยจะเริ่มทำค่ะวันนี้มีคำถามจะถามว่าเราจะทำกสิกรรมยังไงให้ไม่น่าเบื่อคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องมองให้เห็นว่าการทำกสิกรรมนี้มันมีความสำคัญนะคะทีพอมีความสำคัญเราก็มาศึกษาวิธีการทำนะคะถ้ารู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติได้เลยแต่ถ้ายังไม่รู้เราก็ต้องศึกษานะคะทีนี้ทุกคนก็มองว่าการทำกสิกรรมนี้เป็นงานที่หนักนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาทำดีๆเนี่ยมันก็จะไม่หนักอย่างที่คิดนะคะเราอาจจะรวมหมู่มาทำแบบนี้นะคะแบบหมู่มิตรดีเนี่ยมารวมกันทำแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราทำในแบบครอบครัวนะคะเราก็ทำทีละน้อยๆไปก่อนนะคะเราอย่าเพิ่งทำใหญ่โตนะคะมันก็จะพอเหมาะกับแปลงเรามันก็จะไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดนะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปแล้วก็ปลูกกินเท่าที่เรากินในครอบครัวนะคะแล้วพอเรามีความชำนาญเราก็ขยายออกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะแบ่งปันเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยหรือเราก็อาจจะถ้าเหลือมากๆเราก็อาจจะเอาไปขายในราคาที่ไม่แพงมากประมาณนี้นะคะนี่ก็คือการทำกิจกรรมที่น่าเบื่อในนามของพี่หมวยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ